มุคุโรนะครับผมก็เนื่องจากนะครับวันนี้นะครับมีงานพิเศษนะครับชื่อว่าโตเกียวฮูล่าเฟสตานะครับอินเอเคมุคุโร2022นะครับก็เลยอยากพาเพื่อนนะครับมาดูสาวญี่ปุ่นน่ารักน่ารักเต้นนะครับผมตอนแรกก็คิดว่าเป็นสาวน่ารักนะฮะแต่พอเข้ามาในงานเอ๊ะทำไมมันสาวมันเริ่มใหญ่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับอย่าว่ากันนะฮะวันนี้ก็จะเป็นสาวใหญ่ๆนะครับมาเต้นนะครับใครที่ชอบสาวใหญ่นะครับตามผมมาได้เลยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็ยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะครับแล้วก็ไปดูพี่ๆนะครับสาวใหญ่เต้นให้ดูกันนะครับผมยังไงนะครับก่อนรับชมนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจผมเลยนะครับจะได้ทำคลิปดีๆออกมากันนะครับผมอ๋อและที่สำคัญนะครับจะบอกว่าท่าเต้นนะครับเป็นแนวฮาวายนะครับต้องบอกว่าการเต้นท่วงท่าทุกอย่างมีความหมายต้องถือว่าเป็นการเต้นที่แบบเรียบง่ายแต่ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับแล้วไปติดตามกันนะครับติดตามและพูดคุยกับเคยญี่ปุ่นนะครับผ่านช่องทาง Facebook LINE TikTok Instagram นะครับผมรับรองว่าเพื่อนๆนะครับเที่ยวญี่ปุ่นครั้งหน้าไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะครับขอบคุณนะครับ นี่นะครับก็จะมีการร้านขายของนะครับผมหลายอย่างนะฮะอโลฮานะครับบรรยากาศในร้านคือจะเป็นโซนของกินนะครับตรงนี้เป็นโซนของกินนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูเวทีใกล้ๆกันนะครับI'm gonna go get some.
Oh,
ับชมกันมาจนจบคลิปนะครับถ้าชอบฝากเพื่อนกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมคลิปนี้ฮะสาวใหญ่พริ้วๆนะครับครับผมก็ยังไงนะครับถ้าชอบก็ยังไงฝากติดตามนะครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะพาไปดูที่ไหนกันอีกนะครับยังไงตามผมมานะครับรับรองว่าสนุกสนานแน่นอนนะครับช่องนี้ช่องเคยญี่ปุ่นนะครับผมก็ยังไงฝากจบท้ายนะครับด้วยการเต้นของพี่ๆสาวใหญ่แบบพริ้วๆนะครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ